มาถึงคู่สุดท้ายของวันที่3กันแล้วนะครับในรายการ V-Play Dota 2 Tug of War Mad Moon รอบ Playoff Semi-Final สายบนนะครับคุณอยู่กับทีม Secret The Boss พบกับนิกม่ามือปราบสายล่างผู้สุขุมรอบคอบเป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างเพื่อนๆเจอกันนะไม่ว่าจะเป็นมัตตูมกับมิราเคิลหรือจะเป็นพัพพี่กับคุโรกิทุกครั้งที่เจอกัน Secret มักจะเก่งกว่าปกติด้วยนะครับได้ว่าได้รับบัฟนะครับบัฟนิกม่ามาตูมจะโชว์ฟอร์มแบบโอเวอร์พาวเวอร์เกินกว่าปกติด้วยซ้ำไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครั้งสุดท้ายที่เจอกันคือรอบคัดเลือกเมเจอร์ตอนนั้นเมเจอร์ Secret ชนะ 2-0 นะเบสออฟทรีครับเกมแรกนิกม่าได้ First Draft นะแบนนิกแอสซัสซินกับแบทไรเดอร์นะส่วน Secret แบนซาลาด้า IOGH ตอนนี้มี Enchant หยุดหลุดอยู่นะ Enchant Test หลุดอยู่นิกม่าแบนเป็นปักส่วน Secret แบนเป็น Snapfire ครับ Enchant Test กับ Chain กับตัน Support 5 2 คนนี้ตัวเด็ดของพวกเขาทั้งคู่เลยจากสำนักเดียวกันสำนัก Navi นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนรักของเขาเดนจินะครับคุณปู่เดนดิกำลังนั่งดูแมชนี้อยู่และใช่ครับ Enchantress หลุดจะไม่หยิบได้อย่างไรนะครับเพราะไม่เหมือนเชน First Pick อ่ะคือมันสามารถดิ้นได้นะครับ Enchantress First Pick ไม่ออฟเลนก็ซับโยกได้ตามลำดับ Draft Secret ได้ Last Pick ในเกมนี้นะมาเป็นมังกี้คิงตั้งแต่ First Pick เลยนี่คือแผนที่ Secret สแปมมาตั้งแต่เมเจอร์ที่แล้วนะครับเพราะมันเล่นได้2ตำแหน่ง Carry และ Mid Lane ฉะนั้นเอาไว้ปั่นหัวใน Draft ได้นะคิดดูดิหยิบตั้งแต่ First Pick อ่ะคือมั่นใจมากเลยว่าแผนนี้ยังไงก็คือแน่นอนอยู่แค่ว่าจะไปที่ไหนคราวนี้เป็นเชนปั๊ปปี้ครับจะเป็นศึกแย่งคลิปกันนะเอ็นชันคุมคลิปเชนก็คุมกับคุมกันไปคุมกันมาแต่ไฟกลางเกมของ Secret จะเก่งนะดราฟที่มีเชนเนี่ยนิกม่ามาเป็น Timbersawเพื่อมาเจาะเลนนะแต่ว่า Monkey King Carry มันสู้เลน Timbersaw ได้นะครับแบนที่4แบนเป็น OD นะตัว Counter Timber คือช่วง 10-20 นาทีเป็นช่วงพีคที่สุดของ Secret ละตัวคอมีไอเทมหลักเชนมีฮิลเล่นกับ Hand of God ตัวเองเป็น Double Heal ในทีมไฟท์แล้วถ้านิกมาดาเมจไม่พอแล้วก็ไฟท์ทีมไฟท์ยังไงก็คือเสียเปรียบเดี๋ยวผมใช้เวลาโปรโมทสักครู่นะคู่สุดท้ายวันนี้2ทีมเพื่อนรักเจอกันอีกแล้วSecret แบน Void Spirit นะช่วงนี้คือเป็นหนึ่งในแผนหลักๆของ Enigma เหมือนกันนะครับให้ V5 เล่น Void Spirit ฟัดนะ แต่ดราฟที่ประสบความสำเร็จที่สุดของนิกมาก็คือสตอมกลางเกมต้องมาดูว่านิกมาจะกล้าเล่นแผนแบบนั้นกับ Secret หรือเปล่า Secret นี่คือตัวเต็งของทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับเขาอยู่ในสถานะ Tier S ของโปรซีนในตอนนี้นิกมาแบนเป็น Earth Shaker นะ Signature ของยับซอนะครับตอนนี้ตัวเด็ดยับซอเหลือตัวหนึ่งคือรูบิกนะเวลาเจอ Secret นี่เราจะต้องแบนพวกตัวเด็ดๆของยับซอแล้วก็ไล่แบนตามแบบปกติยังไม่นับกับทีเด็ดนิชามีโป้ด้วยที่ต้องระวังคือแค่เปิดเฟสดราฟมาคุณก็โดนแบนดูดไป2คนแล้วอะทั้งยับซอทั้งนิชาSecret แบนเป็นแฟนทอมแลนเซอร์นะครับฮีโร่ตัวเด็ดของมิราเคิลมาตูมนี่สั่งเลยปั๊ปปี้แบนมันซะอย่าให้มันได้เล่นแล้วมาเป็นไลออนยับซอครับพวกตัว mobility ก็จะโดนสกัดขาโดยไลออนนะถ้าเล่นพวกตัวโดดๆทั้งหลายเนี่ยแต่หยิบไลออนไวมากเลยที่เราเห็นตอนนี้คือมันดักคอทิมเบอร์ซอแล้วก็อาจจะดักดราฟไปถึงเฟเลสวอยประมาณนั้นตกเป็นดราฟที่พีคกลางเกมนะเพราะว่าไลออนช่วงต้นเกมก็คือมีแค่สกิลหยุดเฉยๆกว่าจะพีคต้องรอสกิลครบก่อนอ่ะมาเป็นตัวเด็ด GH ครับผมเอลเดอร์ไททันพอเราเห็นเอลเดอร์ไททันแล้วสมัยก่อนมันต้องมาคู่กับ Underlord นะจะได้มีคนเซตคอมโบได้แต่นี่ดันมาเอลเดอร์ไททันตัวเดียวเปล่าๆนะเอนชานซับ5แล้วแน่นอนหรืออาจจะเป็นแผนที่นิกมาเอาให้มิราเคิลเล่นทิมเบอร์ซอแล้วเล่นสตอมกลางเกมยังมีเปอร์เซ็นต์ให้แบบนิดนึงแต่ผมว่ายากน่าจะเป็นทิมเบอร์ออฟเลนเอลเดอร์ซับ4เอนชานซับ5เป็นตัวเคาน์เตอร์มังกี้คิงเล็กน้อยนะเพราะเป็นพวกเอจิแครีจะไม่ชอบเอลเดอร์ไททันแล้วมีความสามารถเบรกไฟท์พิกนี้ขาดอะไรออฟเลนพิกออฟเลนพิกแล้วก็ปิดด้วยพิกสุดท้ายแครีออลมิดเลนก็จะจบดราฟพอดีมาเป็นแผนโกออฟเลนของไซไม่น่าจะผิดพลาดคราวนี้ต้องระวังลาสพิกเจอกับนิชานิชาจะมีอาร์ควาเดนกับมีโป้เป็นทีเด็ดของเขานะครับฮีโร่ถือว่าทำเกมได้ไวอยู่นะฝั่ง Secret เนี่ยแล้วก็ตอบรับกับเชนด้วยก็คือกลางเกมอันนี้ก็จะเป็นพิก Carry or Mid Lane เจอแพนโกกับไลออนแพนโกไลออนนี่เลนไม่หนักเท่าไหร่ Anti-Mage ทีเด็ด Miracle มาตูมบอกนายเล่นมันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเพื่อนรัก นายจะ4คนทำเกม1ฟาร์มอีกแล้วอย่างนั้นเหรอแอนติเมตต้องเลนสบายเสร็จต้องเกมสบายทำสเปซด้วยนะ Secret แบนเป็นไทนี่ครับเพราะเวลานิกมาเล่นแผนเนี่ยเขาชอบให้ V5 เล่นไทนี่แล้วไล่ฟัดก็จะให้ V5 เล่นตัวแบบ make play แบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอ่ะเพื่อให้แอนติเมตคือแบบได้สเปซเต็มที่ในการฟาร์มเดี๋ยวมารอดูเลยว่าจะเอาอะไรมาทำเกมเพราะว่าตัวหลักๆที่ V5 เล่นในช่วงนี้คือโดนตัดไป2ตัวละมันต้องหยิบก่อนไงเปอร์เซ็นต์ที่แบบจะแพ้แมชอัพเลนมันสูงด้วยแต่สุดท้ายครับนิกมาจะแบนอะไรแบนมีโป้หรืออาร์คฟักกิ้งวอร์เดนแต่ดูจริงๆแล้วอ่ะเขากำลังเล่น4คนทำเกม1ฟาร์มผมว่าเขาควรจะกลัวมีโป้มากกว่านะเว้นแต่ว่าเขาจะมั่นใจว่าไอเนี่ยคือดักดับไปแล้วเรียบร้อยแบบหยิบเอลเดอร์ไททันมาแล้วดักมีโป้ไปแล้วเพราะว่าทุกคนก็รู้วันนี้ว่ามีโป้จะเล่นกลางเกมมันเป็นช่วงที่แอนติเมตเพิ่งจะเริ่มฟาร์มเองถ้ามันโดนมีโป้แล้วไหลเกมคือมันแย่ไงแบนเทมเพล่าและหยิบมาเป็นมิดเลนแข็งครับลีน่าอันนี้คือแบบแค่ว่าไม่อยากให้เลนแย่อยากให้เลนดีและ4คนก็ถวายเหมือนเดิมอันนี้อาร์ควาเดนไม่ดีสำหรับนิชาแล้วเขาแบนเทมป้าเพราะเทมป้ามันชนะลีน่าฉะนั้นก็เหลือแค่พิกมิดเลนปกติหรือไม่ก็มีโป้สตอมกลางเกมมีโป้สตอมกลางเกมครับโอ้มันโยกเลยว่ามันเอาเอลเดอร์ไททันเลนกลางเว้ยมันจะมาตบมีโป้ครับด้วยความมั่นใจนิกมาที่ไม่แบนมีโป้ก่อนหน้านี้เพราะเขาเก็บเอลเดอร์ไททันไว้เตรียมเคาน์เตอร์แบบมั่นใจนะอย่างที่ได้คาดเอาไว้ว่ามันมีพิกนี้มันเลยมั่นใจเดี๋ยวมาดูว่าจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเวลานิชาเล่นมีโป้เนี่ยเปรียบเสมือนสเมิร์ฟเลยนะคือมันเก่งแบบสเมิร์ฟอะแล้วเปลี่ยนไปเป็นลีน่าซับ4ครับกลางเกมเป็นของ Secret นะถ้าไปเลทเกมแล้วโอเคมังกี้ไฟท์ชนตรงๆอะเก่งแต่ว่าแอนติเมตมันโยกได้เถื่อนกว่าโจทย์ที่ Secret ต้องเจอช่วงต้นเกมคือ Timbersaw ที่จะมาสร้างภาระให้กับพวกเขา2ทีมนี้เป็น2ทีมที่ดูรู้กันดีมากเลยผมชอบนะคือแบบการดราฟมันมีชั้นเชิงอะไรประมาณนี้ลีน่า GS นี่ดูชิวๆอย่างแบบไม่ค่อยมีแฟชั่นไอเทมเท่าไหร่เลยอ่ะ Best of 3 ครับคู่เซมิไฟแนลของวันนี้นะ Secret พบกับ Enigma นะครับเป็นเหมือนทีมมิตรภาพตบกัน Elder Titan V5 Mid Lane ครับซื้อมาเป็นขวานตัดต้นไม้นะแล้วก็เก็บเงินไว้450เขาจะเอาไปซื้ออะไรเขาจะมาซื้อขวดเลยเหรอไม่ซื้อของบวกสเตตอะไรสู้ในเลนเลยเจนปั๊ปปี้ก็เปิดแฮดเดรสมานะครับเอามารีเลือดให้กับคนในเลนนะไลออนซับ4ของยับซอเปิดวินเลสมาครับเพิ่มมูฟสปีดที่เหลือก็ของปกติโอ้สลับเลนว่ะแล้วไงอ่ะเอลเดอร์ไททันเลนกลางเคาน์เตอร์มีโป้เหรอแล้วก็สลับเลนสิแพนโกเลนกลางแทนครับแพนโกก็เล่นกลางได้เลเวลแล้วก็ไปทำเกมนะแล้วเป็นมีโป้เลนข้างครับอย่าคิดว่ามันแปลกนะโซน CS มีคนเล่นมาแล้วนะครับโซน CIS มีคนเล่นมาแล้วเวลามันมีแลนแซกเนี่ยมาดูดเลือดใช่ไหมถ้าฝั่งของข้ามไม่มีดาเมจมากพอคือมีโป้ก็จะยืนตีทื่อๆเลยมาถึงอัพดูดเลือดครับนี่คือวิธีการเล่นมีโป้แบบโซนรัสเซียเลยใช่แบบ CIS โซนเลยแบบนี้มีโป้จะเล่นแครี่จะเล่นออฟเลนอะไรก็นั่นแหละครับอัพแลนแซกเติมเลือดนะแล้วเลนคู่กับเชนใช่ไหมเชนก็ให้รีเลือดอีกก็แปลว่ามีโป้ตัวเนี้ยจะไม่ถูกกำจัดออกจากเลนง่ายๆเอาละแมชอัพเลนแบบนี้โอเคเอลเดอร์ท่านเทรดเลนเก่งนะแต่ว่าแพนโกคือมันมาเอาเลเวลอยู่แล้วแล้วก็เมคเพลย์ก็อยู่ที่ใส่ละว่าได้เลเวลไปแล้วจะเมคเพลย์ออกมาได้ดีไหมในเกมนี้สุดท้ายแล้ว V5 จะซื้ออะไรก็มีของมาส่งดีนะเป็นวินเลสนะครับเลนล่างเป็นไลออนกับมังกี้คิงนะดับเบิลสตันมังกี้คิงก็อัพมาเป็นบอลเลสไตร์นะตัวมะตูมเองก็ไม่ได้อัพจิงกุมาเล่นเลนนะครับเอาซิเคียวครีปก่อนก็คือสตันเก็บครีปมันสำคัญกว่านะต้องรอมันจิงกุเลเวล2เลยถึงจะแบบตบแรงๆในเลนเดี๋ยวพอมีโป้มีสแตตมาปุ๊บจะล้มยากแล้วนี่เปิดมามีโป้ก็อาร์เมอร์7แล้วโอ้ทำเป็นเล่นครับ V5เสียเลือดไปเยอะมากของมาส่งพอดีเป็นขวดยาครับใส่มีพุ่งจิ้มอีก1ชุดไหมจ่ายสวอตบัคเกิลไปแล้วนะก่อนหน้านี้ติดคูลดาวน์อยู่แล้ว V5 ต้องหลบฉากไปกดขวดยาหน่อยระหว่างที่โดนไล่ออกไปกดขวดยานี่แพนโกเขาเวล3ละก็สู้เรื่องคลิปวันเดียวนะครับสำหรับเลนล่างของมังกี้คิงนะได้ลูนเฮสมาไล่ตีเลยถ้าติดดิสอาร์มฝั่งนู้นก็เทรดไม่ได้ด้วยโอ้เลนกลางบัฟเว้ยลองสังเกตมันลากไปชนคลิปป่า2กองแล้วเดี๋ยวดูดาเมจโอ้ทริปเปิลดาเมจไม่ใช่ดับเบิลดาเมจด้วยนะดาเมจคูณ3เลยนะคีปป่า2กองโอ้โหแล้วมันตบได้ด้วยว่ะคีปป่า2กองดาเมจเกือบ200ปั๊บมาปุ๊บชนะเลยแต่เฟิร์สบัตไปก่อนครับ V5ส่วนมีโป้เลนบนก็ได้ฟาร์มนะแต่ว่าก็ไล่แอนติเมตออกจากเลนไม่ได้เหมือนกันอันนี้แค่ต่างคนต่างฟาร์มเฉยๆโอ้ช่วงนี้นี่ผับเกมมีอะไรน่าเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ซับ5นะครับไม่ว่าจะเป็นเอลเดอร์ไททันมิดเลนนะฮะมาถึงนิชาเลเวล3ครับใช้พาวเวอร์สไปค์ของฮีโร่ตัวเองนะคือมี2ตัวแล้วพยายามจัดการคุโรกี้ก่อนเลยคือมีโป้เวล3ปุ๊บมันเก่งมันมี2ตัวมิราเคิลตีแรกสู้ไม่ได้นะมิราเคิลทำได้แค่เบิร์นมานาแต่นิชานั้นเติมดูดเลือดตลอดเวลานะครับจากรันแซกตอนแรกที่มีโป้ดูเหมือนสู้ไม่ได้ตอนนี้มีโป้เริ่มสู้ได้แล้วนะไมค์คอนโทรลก็มาไล่ยับซอด้วย แต่เหมือนจะทิมเบอร์เชนพลาดไปนิดนึงยับซอค่อยๆตั้งสติครับถ้าจะโดนสวนอีกหนึ่งทีค่อยสตันนะยับซอคือสู้ตรงๆไม่ได้อยู่แล้วแค่ปวดไมค์คอนโทรลเฉยๆจัดการมีโป้ไม่ได้ก็เลยมารังแกปั๊ปปี้แทนโอ้นี่เป็นแมตช์เพื่อนรักกันทั้งนั้นเลยเลนบนนี่ปั๊ปปี้คุโรกี้อยู่เลนเดียวกันโอ้มิราเคิลโดนแหครับผมแล้วก็สแปมแหอย่างต่อเนื่องแล้วลุมตีมิราเคิลมีบลิงออกพอดีครับแต่ยืนสู้ไม่ไหวครับฝั่งนู้นมันดูดเลือดแบบทื่อๆเลยคุโรกี้ไปจับดาร์คโทรซัมเมอร์มารูทปั๊ปปี้นะมิราเคิลจะต่อจริงๆเหรอมิราเคิลมีแทงโก้อย่างเดียวครับที่สำหรับฟื้นเลือดในเลนนะและซื้อมาเป็นบล็อกเกอร์เอาบวกเกราะให้กับคุโรกี้ครับนิชาบอกไม่มีมานาไม่เป็นไรตีอย่างเดียวเทรดไปเทรดมามิราเคิลเจอนิชาวิ่งอ้อมหลังมานะโดนบีบบังคับให้ต้องบิงหนีจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำอะไรนะมันแค่แบบเดินมากดดันเฉยๆส่วนไซก็เวล5แล้วนะครับแต่ V5 จะขึ้น6ก่อนนะเลนล่างทิมเบอร์ซอเป็นไงบ้างทิมเบอร์ซอก็ได้ครีปได้เลเวลนะแต่ก็เจาะเลนมังกี้คิงไม่ได้ง่ายๆจบ5นาทีแรกไปครับสกอร์0-1ส่วนคุโรกี้ตอนนี้มาช้อปปิ้งครีปรัวๆเลยอ้าวนิชาหาจังหวะครับจะจัดการมิราเคิลบลิงออกไปก่อนนะถ้าแพนโก6ปุ๊บคือแพนโกมีเลเวลไประเบิดเลนอื่นละด้านบนสู้กันเจอซัมมอนมาบล็อกครับผมซัมมอนของคุโรกี้สกิลเพลย์ขั้นสูงมาสตันจาก GS สตันหมู่นิชาโดนจัดการไปก่อนตรงนี้ยับซอมาสตันครับผมช่วยจัดการมิราเคิลคืนไปด้วยครับกลายเป็นตัวคอ2ตัวตายแลกกันไปนะฝั่งละ1มาซ้อนกันแบบสวยมากทั้ง2ทีมเลยซับ4ทั้ง2ทีมอ่ะคือแบบจังหวะเดียวกันเลยเมื่อกี้คุโรกี้ก็เพลย์สวยด้วยเอาซัมมอนของดาร์คโทรซัมมอนเนอร์ไอสเกเลตันมาบล็อกทางใช้พลังฮีโร่ได้แบบคุ้มค่ามากมารอรูนก่อนครับรูนออกเป็นรูนออกด้านล่างครับจืดทั้งคู่ช็อตนี้โอ้ใส่กลิ้งมาเอารูนก่อนเลยว่ะได้อาเคนรูนไปน่าดูเหมือนจะวิ่งไปกระทืบเลนล่างด้วยอัพดูดมานาเลเวล1เฉยๆนะตรงนี้ผมนึกว่าอัพดูด2เนี่ยดูแบบน่ารำคาญอ่ะมันอัพปั๊บมาเลเวลอะไรแล้วโอ้ปั๊บเลเวล4ต้องเถื่อนแน่นอนดูจากสภาพแล้วปั๊บเลเวล4บวกออร่าเลเวล3เมื่อกี้ที่มันกลิ้งหนีไปเอารูนนี่คือโดนทุบมานะฮะเลเวลท่านก็ได้ Attack Speed มาแล้วจับ Power Trade เตรียมขึ้นเป็นเซปเตอร์ได้เซปเตอร์มาคือ Astral Spirit ไปโดนฮีโร่เท่าไหร่ก็ยิ่งได้ต้านเวทนานเท่านั้นนะซึ่งเลนกลางตอนนี้ก็เป็น V5 นะครับที่นำอยู่เรื่องการเงินนะทั้ง2คนยังไม่ออกไปลุยเลนอื่นด้วยมีโป้ก็เริ่มเข้าป่าละส่งไลออนมายืนดูดเลเวลแทนกว่า Secret จะเล่นได้ก็คือรอมีโป้กับมังกี้คิงเมย์เทมหลักนั่นแหละเฮ้ยไอ้ต้นมะม่วงของฉันไมค์คอนโทรลโดนสตันขโมยต้นมะม่วงไปต่อหน้าต่อตาอ่ะถึงจะตีแรงแค่ไหนครับแต่ถ้าไม่ได้ตีก็เท่านั้นแหละโดนชนโดนดิสอาร์มชนแล้วชนอีกโอ้มุมสวยมากชนเรื่อยๆชนจนผลักขึ้นมาที่ด้านบนแล้วแล้วไงต่อยังถึกได้อยู่นะความเป็นสายสเตนครับตรงนี้ปั๊ปปี้เข้ามายัดเพนเนเทนเพิ่มแอตแทคสปีดและเฮกจิ้มปิดคิวเรียบร้อยใส่ได้คิวอะแต่มีโป้ไปอยู่เลนข้างมันจะเลเวลช้านะนั่นคือข้อเสียเพราะว่ามันไปแชร์เลเวลกับซัพพอร์ตนะครับไม่ได้อยู่เลนกลางแบบปกติแอนติเมตมิราเคิลก็เตรียมขึ้นฟูรี่บูสต์ฟาร์มตัวเองใจได้รูนเฮสขึ้นมาเลนบนต่อครับพุ่งมาจิ้มเจอคุโรกี้โดนดิสอาร์มจากลัคกี้ช็อตยับซอเข้ามาซัดและดูดมานาค่อยๆจิ้มอย่างเบามือแล้วก็พุ่งจิ้มอีก1ทีครับซอบัคเคิลปิดคิวไปครับใส่ได้มา2คิวต่อเนื่องครับได้มา2คิวปุ๊บนี่คือเงินขึ้นมาเท่าเอลเดอร์ไททันเลยนะส่วนเลนล่างนี่มาตูมก็ไล่แกล้งเพื่อนเก่าอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ยังไม่ชินอีกแล้วไมค์คอนโทรลไอการที่พวกเราได้เลนเจอกันน่ะฉันไม่ได้อยู่เลนข้างอีกฝั่งหนึ่งของนายแล้วไง ติมเบอร์ซองเงิน 2,200 เองนะงัดมังกี้คิงไม่ได้นะตอนนี้นิกมาเริ่มสลับลงมากระทืบเลนล่างแล้วเพราะมันถึงเวลาของการกระทืบเซฟเลนมาปักออฟเซอร์วอร์ดที่เลนล่างนะครับส่วนปั๊ปปี้ก็ไหลลงมาด้านล่างเหมือนกันนะใส่ไปไล่ป่วนมิราเคิลอย่างต่อเนื่องโดนพุ่นจิ้มและมานาไวสวนไปอุ้ยอุ้ยใส่ตกใจใส่ตกใจและกลายเป็นใส่ที่โดนมิราเคิลปิดคิวครับท็อปเลนนะใส่สะดุ้งเลยใส่กะว่าจะไปฆ่าเขาเจอเขามานาไวสวนกับมาดุ้งไป1วินาทีโอ้ทำอะไรดีวะช็อตเมื่อกี้มิราเคิลบอกจู่ๆก็ได้คิวนิชาจะมาเคลมคิวอีก1คนครับผมเห็นมิราเคิลอ่อนแอนะจะหนีไปทางไหนครับมันมีคนดักรออยู่ด้านขวาด้วยปุ๊บมาแหมาไม่โดนครับแย่แล้วฮะยิงเล่นยิงดูฝืนตัวเองต่อไปแหหนึ่งทีก็ยังไม่ใช่กลายเป็นมิราเคิลสเปซอย่างต่อเนื่องด้วย10 นาทีผ่านนะสกอร์3-3ไมค์คอนโทรระเบิดทาวเวอร์เลนล่างไปแล้วนะครับตรงนี้มาเจอปั๊ปปี้ด้วยนะสุดท้ายแล้วใส่ก็ขึ้นไปปิดคิวมิราเคิลอยู่ดีจะเอามิราเคิลให้ได้แลกเชนกับมิราเคิลแอนติเมตไปครับนิชาก็จะขึ้นเป็นตัวของ e เบลดเลยนะฟาร์มยาวๆขึ้น e เบลดเชนเป็นเมคานิซึมฮิลไลออนทำเอเธอร์เลนส์แพนโกไซทำดิฟิโซเบลดนะสโลยัดกลิ้งชนรัวๆแล้วก็เปิดมานะแล้วนี่จะดิฟิโซเบลด2คนเลยมังกี้คิงก็จะขึ้นเหมือนกันมาตูมมาดูสิอันนี้คือฟาร์มยาวๆรอเซปเตอร์นะก็เท่ากับว่ากว่าจะพลิกอีกทีหนึ่งคือต้องรอมีเซปเตอร์ครับมิราเคิลลงมาตบเพื่อนเก่าแล้วแต่มาตูมกำลังล่อๆอยู่หรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่ล่อแล้วล่ะเพื่อนยังไม่มาเลยครับโอ้โหสุดท้ายกลายเป็น Secret มาช้าครับเจอมานาวอยปิดคิวไปก่อนตรงนี้ซาตันฟิงเกอร์ปิดคิวเหมือนกันแครี่ตายคู่เลยฮะตามไปต่อที่คุโรกิซึ่งมาลึกครับผมถึงแม้จะมี Untouchable แต่ว่าพุ่งจิ้มแบบมันไม่แคร์ Untouchable นะได้มา2ศพครับผมเลนบนก็โดนไมค์คอนโทรลมาดันนิชาเลยออกมาซะหน่อยออกมาปุ๊บระเบิดคลิปนะเอาคลิปออกจะได้ไม่โดนดันครับ12 นาทีเท่ากับว่าตอนนี้มิราเคิลเงินยัง 4,000 อยู่นะคือมังกี้คิงเนี่ยมันมีความสามารถทำเกมอยู่แล้วมันไปเมคเพลย์ก็ได้แต่อันติเมตเนี่ยมันต้องเอาให้ได้ฟูรี่ก่อนไงถึงจะสตาร์ทฟาร์มได้ถ้ายิ่งโดนฆ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆดูสกอร์คลิปของเขานะ12 นาทีสกอร์คลิป54ไม่ได้ดีเท่าไหร่มาปะทะเยอะไปหน่อยถึงมาตูมเกมนี้อัพจิงกุ4ด้วยขึ้นมาดีนายทาวเวอร์นะครับคุโรกิก็ไปเอาออคเกอร์ฟรอสเมดมาใส่เกราะให้มิราเคิลนะมิราเคิลจะได้ฟาร์มแบบสบายๆไม่เสียเลือดมากจนเกินไปส่วน ET เอลเดอร์เดชั่นเหลืออีก1ชิ้นตอนนี้1,000สุดท้ายแล้วก็จะมีเซปเตอร์มาบูสต์ทาวเวอร์แล้วได้ต้านเวทก็จะฆ่ายากขึ้นไปด้วยการสลับเลนที่มันดูแปลกๆใช่ไหมแล้วก็ดราฟทั้ง2ทีมนี้มันกลายเป็นว่าแอนติเมตกับมีโป้นี่โดนชะลอความสามารถลงไปพอสมควรเลยนะติมเบอร์ซอยังไม่โดนจัดการด้วยนะครับตอนนี้สุดท้าย Secret กดสโมกตอนนี้ถามว่าพร้อมหรือยังไอเทมยังไม่มาเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเขาอยากจะ make play ละ Lion Finger อีกคู่ดาว30วินาทีมีแพนโกไซเท่านั้นครับที่มีอัลติพร้อมตอนนี้แล้วก็มีอาร์เคนรูนด้วยปากวอร์ดไปเจอ GS แต่มันก็เป็นแค่ซับพอร์ตแล้วนะแต่ก็ต้องเอาครับไม่งั้นเสียของพุ่งจิ้มไป GS โดนไปครึ่งหลอดพยายามสตันให้โดนใส่แต่ใส่นั้นหลอกล่อไม่โดนง่ายๆสุดท้ายโดนสตันดูดมานาใส่ตีปิดคิวกับ Killing Spreeเหลือที่ดิฟิโซเบลด ไปผสมนะใส่ก็จะได้ละได้เงินเติมมานิดนึงครับแต่มันยังไม่ได้ช่วยเปลี่ยนเกมแบบมีอิมแพคเท่าไหร่นะมาเจอคุโรโดนดิสอาร์ไม่สามารถขยับได้แล้วก็เจอ Attack Speed Buff จาก Penitence ใส่มาช่วยปิดคิวอีกหนึ่งคิวเป็นปั๊ปปี้ได้คิวนะ85ละมีโป้เหลือเท่าไหร่เนี่ยอีกไกลพอสมควรเลย3 มิ่ง 15 นาทีชาร์จและยับซอสตันพลาดนิดหนึ่งนะเรายังปิดคิวไมค์คอนโทรลไม่ได้ครับแล้วดูเหมือนจะใช้เวลานานเกินไปแล้วด้วยหรือเปล่ามีใครมาช่วยไหมไม่มีเลยว่ะกลายเป็นซีเกตมาเติมก่อนแพนโกพุ่งจิ้มชนระหว่างทิมเบอร์เชนด้วยสวยงามโดนสตันต่อเนื่องแต่ดาเมจอยู่ไหนปิดมันยากเหลือเกินมันมีแต่ดาเมจกายภาพฟิงเกอร์ปิดคิวครับผมแล้วสุดท้ายใส่ได้คิวไปจากโรลลิ่งทันเดอร์ฮิตสุดท้ายได้ต่อเป็นคุโรกี้ที่เลนบนด้วยครับและกระทืบเลนบนทันที Secret ปั๊ปปี้ขนฝูงสิงสาราสัตว์มาที่ท็อปเลนดิฟิซอลเบรดมาแล้วและในขณะเดียวกันเอลเดอร์ไททัน V5 ก็ได้เซปเตอร์เหมือนกันตอนนี้เซปเตอร์เสร็จต่อเป็นดรัมนะทาเลนเลเวล10เป็น Movement Speed 20ส่วนมิราเคิล15 นาทีไปถึงไหนแล้วตอนนี้โอ้โหยังขาดอีก1,000สำหรับฟูรี่นะก็ไม่ได้เร็วได้แบบกลางๆเกมนี้มีโป้ได้หิน GPM มาของดีซัพพอร์ตอีกไลออนอยากได้แน่นอน GPM Talent ของฟรีกระทืบบนเสร็จเข้ามายึดป่านะครับบวกกับเอาท์โพสต์นะโอ้ใส่พยายามจะโดดหนีแต่โดนเอ็กโคสตอมหลับเซตแล้วก็สตันและลากูน่าเบรดโดนธรณีสูบหนักแผ่นดินแต่ว่าไม่โดนครับผมพุ่งหนีมาก่อนใส่เลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นจ่ายเอิร์ธสปลิตเตอร์ไปแล้วนะเสียสกิลทีมไฟท์ไปครับลากูน่าก็เสียปีฮะสุดท้ายอีเบรดมาแล้วนะ16 นาทีตอนนี้ถ้าจะรอชัวร์นี่คือนิกมาต้องรอ GS อันติมาอีกรอบหนึ่งถึงจะแบบไปวิ่งสโมกได้ในขณะที่แพนโกกับมังกี้คิงตอนนี้มีดิฟิซอลเบรดพร้อมแล้วนะครับดิฟิซอลเบรด2คนนี้น่าจะสร้างปัญหาหน้าดูเลยและใส่จะขึ้นเดโซด้วยแพนโกเดโซอ่ะพุ่งจิ้มแบบติดเกาะแล้วมาตูมโดนเซอร์ไพรส์ซาตันจาก GS ครับในมุมมืดเอ็กโคสตอมอีกยับโซต้องช่วยเซฟสวยๆซาตันเบรกแต่ว่า V5ไม่โดนครับ V5 มีกันเวทเล็กน้อยนะตอนนี้ยับซอเป็นคนที่โดนเล็งแทนและเอาเฮกซ์ก่อนตายครับยับซอมีฮิลมาจากปั๊ปปี้และวูกงคอมไบมาสวนด้านหลังนิชาโพเข้ามาจับคุโรกี้ตายส่วนยับซอยังไม่ตายยับซอสตันเบรกจังหวะไว้ได้ครับมาตูมกำลังหา V5 หนีเข้าไปในซอกต้นไม้ส่วนยับซอก็หลบซอกต้นไม้เหมือนกันตรงนี้นิชามาแห่จับไปคอนโทรแห่ยาวๆแล้วก็ค่อยๆตีอย่างช้าๆแต่มันถึงเหลือเกินมันถึงมากแต่ก็สามารถสแปมแห่ตลอดชีวิตไปเลยก็ได้นะตรงนี้มานาวอยปิดยับซอแทบไม่เสียมานาครับตรงนี้อีเบดกับฟิงเกอร์ปิดคิวมิราเคิลและนิชาแหปุ๊บปิดไปตามมาต่อที่ทิมเบอร์ซอสุดถึกเป็นไงบ้างมานาไม่เหลือแล้วจะให้เคาะทั้งวันก็ได้นะเคาะทั้งวันครับผมและก็สตันมีช็อคเวฟมาเติมดาเมจนิชาดับเบิลคิวครับคือยับซอเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นอย่ายับซออยู่ในไฟนานมากๆแล้วมิราเคิลคิดว่ายับซอแบบสามารถโดนมานาวอยปิดคิวได้ง่ายครับแต่กลายเป็นว่ายับซอนั้นมานาเหลืออย่างเยอะก็เลยเป็นมานาวอยจืดๆไปแล้วมาตูมารอดักตบ GS บนบ้านด้วยโอ้ my god อะไรกันเนี่ยออกมาจากบ้านปุ๊บอยู่ดีมาตูมโผล่มาเฉยเลยมีจิงกูมาสเตอรี่อยู่นะครับดาเมจมันเลยแรงมากนะแล้วเขาอัพสตันมาเลเวล4ด้วยมีโป้ไหลเข้าโลชานทันทีครับแล้ว V5 มาเอ็กโคสตอมพยายามจะซื้อเวลาแต่ V5 ตอนนี้มานาหมดแล้วเคาะโคตรแรงแรงมากๆกิ้งหนีขึ้นมาบนไฮกราวก่อนตอนนี้ Astral Spirit มันจะหมดหรือยังถ้า Astral Spirit มันหมดสู้ได้นะดาเมจ600กว่าเนี่ย15-5ครับทางด้านของแอนติเมทได้ฟูรี่มาแล้วแต่นิชาพร้อมจะไหลเกมแล้วนะตอนนี้ Hand of God ก็ยังมีให้เล่นครับมันมาทุบอีกแล้ววิวเลนดาเมจแรงมากช่วยนิชาเร็วอีเบดยิงก่อนปั๊ปปี้โดนคอแทนครับปั๊ปปี้จะตายแล้วปั๊ปปี้ฮิวมาก่อนว่ามาคอนโทรเข้ามาเฟลเลยช็อตนี้เจอสตันแล้วก็รถชนพุ่งชนใส่ทางด้านแหสแปมใส่ครับเรียบร้อยมาคอนโทรตายครับเพราะคิดว่า V5 จะปิดคิวได้ทางด้านของคุโรกิก็โดนพุ่งชนดูดมานาและพุ่งจิ้มปิดคิว V5 เถื่อนมากๆครับแต่ดาเมจของเขากว่าจะปิดคิวได้1คนอย่างชัดเจนสุดท้ายก็ปิดคิวปั๊ปปี้ได้ยับซอจะซวยมีอีเบดยิงใส่ครับดาเมจกายภาพแล้วไงถ้าตีไม่ได้ก็เท่านั้นนะทางด้านของ Astral Spirit กำลังจะหมดแล้วครับหมดแล้วก็มาใหม่ครับ BKB ติดอีกแล้วนะแต่โดนอัดรูครับออกไม่ได้ตอนนี้ต้องงัดสู้นิชาไม่ตายครับเหลือฮิตสุดท้ายนิชาปิด QV5 ได้ก่อนครับกลายเป็นนิกมาพยายามมาฝืนตัวเองครับแล้วก็โยนไปเรื่อยๆครับคือไหลยาวเลยตั้งแต่ไฟข้างบนจนมาถึงตรงกลางจนมาถึงตรงโลชานเขาพยายามจะยันเกมนี้ไว้ครับมีโป้ได้บลิงมาเพิ่มด้วยนะส่วนทางด้านของมาตูมก็ได้ Echo Saber มาเสริม Miracle เป็นไงบ้างMiracle ไปฟาร์มขึ้นแมนต้าก่อนนะตอนนี้จู่ๆกลายเป็น Secret ขึ้นนำไปถึง 8,000 ครับตอนนี้คุม Outpost คุม Bounty Rune ต่อด้วยและนิชามาเจอเหยื่อของเขาต่อครับ GH นั่นเอง GH พยายามตั้งมุมให้มันสตันโดนแล้วแต่มันถึกมากๆมูฟหนีไปมาคอนโทรมาดักด้านหน้าครับพยายามสแปมดาเมจใส่แต่นิชายังมีจิสอยู่นะนิชายังมีจิสอยู่นะครับและตรงนู้นมิราเคิลเจอมะตูมดักฟาดครับมะตูมหามิราเคิลใหญ่เลยเพื่อนรักนายไปไหนล่ะทีมเพลย์ของนายน่ะปั๊ปปี้โดนไล่อยู่ครับตอนนี้ปั๊ปปี้มีอีเบดยิงช่วยจากนิชาและทิมเบอร์เชนหนีไปทางด้านซ้ายได้ไมค์คอนโทรใส่มาพุ่งจิ้มเติมดาเมจและยัดดิฟิเซลเบดใส่คุโรกี้โดนฟิงเกอร์เติมดาเมจไปมะตูมมาตีปิดคิวครับผมฟาดสตันเบรกทางด้าน V5 ไว้ก่อน V5 มาเข้าสู่ร่างทองครับกอดโหมดดาเมจ500กว่าคือมันเถื่อนมากๆนะเอลเดอร์ไททันเนี่ยมันติดแค่ว่าปิดคิวฝั่งตรงข้ามยากเหลือเกินเดี๋ยวก็อีเบดยิงช่วยซัพพอร์ตไม่ต้องซื้อโกสเลยเดี๋ยวมีโป้ยิงช่วยอย่างแทนเจนได้วาลาดมาแล้วตอนนี้มีออร่า2ชิ้นนะครับออทีมไฟช่วงกลางเกมเก่งขึ้นทางด้านของไซก็ได้เดโซละพุ่งจิ้มติดรถเกราะพอติดรถเกราะเสร็จเล่นคู่กับลัคกี้ช็อตรวมกันจะลดเกราะอยู่ที่13หน่วย13หน่วยก็จะลามไปถึงมังกี้คิงกับมีโป้ที่ตีแรงขึ้นแอนติเมตเพิ่งจะเวล15นะแต่ตอนนี้พื้นที่ในแมปอะเริ่มจะน้อยลงทุกทีสำหรับ Miracle แอนติเมตมันต้องใช้สเปซของทีมอะเพื่อจะได้แบบโยกดันกระแสคีบโยกฟาร์มได้แต่ตอนนี้คือฝั่งของ Secret วิ่งไล่ไปทั่วเลยมาตูมแมนมังกี้คิงก็จะต่อเป็นแบทเชอร์นะครับฝั่งของนิกมากกดสโมกนะ Aegis เหลืออีก1นาทีครับ Echo Storm ไม่โดนที่เหลือคือรอซ้อน V5 ด้านหลังหมดนะก็ต้องรอให้ Aegis ผ่านไปก่อนนะสำหรับทางด้านของนิกมาตอนนี้Secret ก็ไถเต็มที่ครับก่อนที่ Aegis จะหมดเหลือทาวเวอร์ข้างบนนะที่ยังไม่ได้เก็บอ้าวมาเจอมิราเคิลครับมิราเคิลรีบเปิดเคาน์เตอร์สเปลแล้วบิงหนีก่อนเลยนะยับซอสโมกตามมาด้วยนะครับยับซอมีทั้งสตันทั้งเฮกนะที่ถ้ามิราเคิลจ่ายเคาน์เตอร์สเปลเฟลปุ๊บคือโดนทันทีอาทาเลนเทพมาแล้ว Astral Spirit บวกดาเมจอีก30ต่อฮีโร่นิกมากดสโมกมาเล่นอีก1รอบครับที่เลนล่างเมื่อกี้มีแพนโกมาทำคลิปนะแต่ใส่มาแค่เท่านี้ครับใส่วาร์ปกลับบ้านไปละเดี๋ยวจะซื้อต่อเป็น Assault Cuirass ด้วยบวกเกราะเพื่อจะได้ไม่โดน Elder Titan ตบนะฮีโร่สายเอจิมันโดน ลดเกราะจากเอลเดอร์ไททันน่ะมันต้องมีของบวกเกราะส่วนตัวกันจะได้ไม่มีปัญหาตอนนี้เชนก็พาวาร์ปมาตูมเข้าเลนกลางครับปั๊ปปี้เตรียมพร้อมที่จะไปออทีมไฟท์เอจิสรีเคลมไปแล้วนะตอนนี้ Secret เงินนำไป 11,000 แล้วนะครับทางด้านของแต่ละตำแหน่งคือเงินถือว่าสูงกว่ามากเลยนะเอลเดอร์ไททันมันฟาร์มไม่เก่งอะเมื่อเทียบกับแพนโกะแพนโกมันมี2สกิลฟาร์มแต่เอลเดอร์ไททันทำได้แค่บัฟแล้วก็ต่อยคลิปถ้าเล่นแบบอย่างนี้คือสุดท้ายเงินก็โดนฉีกอยู่ดีปั๊ปปี้ได้เมเดเลียนมาเติมด้วยนะทำโซล่าชูตัวคอได้นะครับส่วนด้านของมิราเคิลเพิ่งได้แมนต้าครับของช้าแล้วนะตอนนี้แอนติเมท25 นาทีบาวที่รูนมิราเคิลเห็นปั๊ปปี้ครับก็เลยจะโดดไปเชือดปั๊ปปี้แต่มาตูมรอดักเซอร์ไพรส์อยู่นะมีคนจะวาร์ปลงมาช่วยปั๊ปปี้ไหมปั๊ปปี้โดนโฟกัสหนักมากเลยแล้ววูกงคอมมานด์เซอร์ไพรส์มามีเฮกจากแอบซอครับผมแต่ว่าเอ็กโคสตอมเบรกหลับไว้ได้ก่อนแล้วสปิตเตอร์หนักแผ่นดินธรณีสูบเข้าไปแล้วด้านปั๊ปปี้ตายไปก่อนนะโดนฟิงเกอร์เติมดาเมจไปด้วยทางด้านมาตูมก็ไล่หวดรัวๆและด้านหลังนิชาแหจับไมค์คอนโทรลได้ไมค์คอนโทรลไม่ได้ออกโดนฟิงเกอร์ปิดคิวจากแอบซอแล้ว V5 เจอมาตูมตีจนปิดคิวไปได้ครับเสียปั๊ปปี้คนเดียวปั๊ปปี้ล่อทางด้านนิกม่ามาลึกมากๆแล้วเป็นนิกม่าที่มาลึกครับผมโดนซีเคร็ตสวนกลับไป3ศพครับนี่คือซับ5นะซับ5ล่อได้นานมากๆแล้วซื้อเวลาได้นานมากเลยคือถ้ามันไม่ใส่เกราะให้คนอื่นเนี่ยเกราะมันก็จะมัน18ใช่ไหม HP มันมี Talent บวก200เลือดมัน 1,500 Anti-Mage ก็คือแบบเป็นดาเมจกายภาพหมดเลยใช้เวลาพอสมควรเลยนะในการแบบตีต่อดาเมจเมื่อกี้แล้วไม่ได้ติดปิดได้ง่ายๆด้วยนะครับจาก 11,000 เป็น 14,000 แล้วตอนนี้เฮ้ยมีโป้อะมีโป้อะมีโป้อะแต่ยับซอเข้ามาดักไว้ก่อนครับเฮกและสตันแต่มิราเคิลรีบตามมาปิดยับซอมีฮิวมาช่วยสุดท้ายยับซอไม่รอดอยู่ดีโดนจีนเป็นคิวไปมาตูมตกลงมาด้วยแต่ไม่มีวูกของคอมมานด์นะรอบนี้มาตูมโดนโฟกัสครับผมมีอีเบดยิงช่วยเซฟไปก่อนแล้วลากูน่าไปแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นไซเข้ามาชนเบรกไฟนี้ทางด้านของคุโรกิโดนชนรัวๆแต่ไซจะปิดดาเมจได้หรือเปล่าพุ่งจิ้มเพื่อจะหนีและเติมดาเมจในขณะเดียวกันมิราเคิลตามมาต่อมิราเคิลยังมีมานาวอยอยู่ครับตอนนี้ไซมานาโลแล้วไซมีสิทธิ์เสี่ยงตายมากๆเลยไม่มีมานาแล้วตอนนี้เอโคสตอมปุ่มใส่โดนเต็มๆข้อครับแต่ว่านิชากำลังแลดเลนล่างอยู่ครับตรงนี้ปิดคิวไปได้2คนเป็นยับซอกับนิชามาตูมก็แค่สตันและถอยหนีครับแต่ว่านิชาไปที่บ้านแล้วก็พุบออกโอเครอบนี้ได้ไป 40% ของ HP Tower ครับแล้วดึง TP นิกมากกลับกันได้หมดเลยนะโอเคนะ25 นาทีผ่านตอนนี้เทียร์ 3ไอเทมดรอปละทางฝั่งของนิกม่าหาครบ4ชิ้นแล้วนะครับสำหรับเทียร์ 3นะคือมีโป้มันจะเล่นยากๆหน่อยเวลาเจอเอลเดอร์ไททันกระทืบโซนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโป้ไม่อยู่ในที่ที่เอลเดอร์ไททันอยู่แค่นี้ก็เล่นสบายละมิราเคิลจะต่อเป็นอาบิซอลเลยนะจะได้สามารถโดดปิดแนวหลังได้1คนจริงๆนะครับตัวนิชาก็ต่อเป็นเฮกซ์เอามาจับแอนติเมทมิราเคิลตอนนี้ก็มีไอมาบวกสแตทแล้วเลเวล20แล้วด้วยมาตูมก็มาดักรอตบเลยถ้ามีใครออกมาทำคลิปโอ้โหแล้วดูปั๊ปปี้วาร์ปเรียกมาครับดับเบิลดาเมจรูนครับผมจริงๆแล้วเขาเสกมาให้มิราเคิลนะมิราเคิลรูนไงล่ะโอ้แล้วดูดาเมจสิแป๊บเดียวโลชานตายครับปุ้มเรียบร้อยไม่ทันแล้วนิชาเก็บเอจิสไปแล้วสปิตเตอร์ระบายลมความโกรธครับปุ้มเข้าไปกูกงคอมมานด์สวนจะตบนิชา1ศพแล้วแต่เขาอีเบดช่วยกันได้สุดท้ายก็เสียเอจิสไปครับถ่วงเวลาได้แป๊บหนึ่งเท่านั้นนะสายตามมาชนต่อเริ่มจะเฟลแล้วครับตอนนี้ฝั่งของนิกมากอะไรก็ตามมาไฟต่อแล้วนะ เสียจิสไวมากครับรอบนี้ชีสอยู่กับใครชีสอยู่กับมังกี้คิงนะคือเห็นสแตทหนาๆแบบเนี้ยแต่พออยู่กับเอลเดอร์ท่านมันอาร์เมอร์เป็นศูนย์ไงอาร์เมอร์เป็นศูนย์แล้วฟาดทีละแบบ 600-700 อ่ะมีโป้เลือด 3,000 โดยประมาณอาร์เมอร์30นี่ก็เอาไม่ไหวนะโดนไปแบบ 4-5 ฮิตนิกมาสโมกต่อเลยครับตรงนี้เขาปักวอร์ดรออยู่แล้วแล้วสโมกหลุดครับเห็น GS แล้วแต่ว่ายับโซโดนโฟกัสยับโซโดนเบิร์สคนแรกตายครับยับโซจะมีบายแบ็กอยู่นะถ้าจะรีบเทิร์นไฟนี้คืนนะครับมิราเคิลโดดตามมาหาต่อด้วยเจอปั๊ปปี้ครับแย่แล้วฮะตอนนี้ปั๊ปปี้เป็นเหยื่ออีกหนึ่งคนมาตูมรอช่วยกัปตันของเขาอยู่นะรอฟาดมิราเคิลเอาแต่ว่าเหมือนจะมีคำสั่งให้ถอยครับปล่อยกัปตันตายครับมิราเคิลได้ดับเบิลคิวไปส่วนมีโป้ของนิชากำลังไปทำกระแสคีป2เลนครับตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งซ้ายแล้วตอนนี้สู้ตรงๆไม่ได้ก็สู้ทางอ้อมไปแต่ว่าเขาจะรอตบแอนติเมตตรงกลางมั้งเพราะว่านิชาวาร์ปมาแล้วมังกี้คิงโดนเปิดครับมิราเคิลเข้ามาจะจัดการเพื่อนรักของเขาและแป๊บเดียวก็ตายครับไปต่อที่นิชานะนิชาแต่ไม่มีเอลเดอร์ไททันนะโดนตัดไปก่อนด้วยเฮกซ์เริ่มจะไฟสู้ได้บ้างครับแต่ว่ามีโป้อีก2ตัวก็ยังคงแรดอยู่ดีเอามีโป้ตัวหนึ่งโดนครับตรงนี้สปิตเตอร์นิชาโดนลุมกระทืบตายครับหนูอีก2เลนก็เลยตายตามไปด้วยนะมาตูมบายแบ็กมาแล้วด้วยครับตอนนี้นิกมากกำลังเทิร์นไฟคืนปั๊ปปี้ก็แย่งคีปไปคุโรกี้ก็แย่งกลับครับผมแย่งกันไปแย่งกันมาเอ็กโคซ้ำตัดไฟอีกแล้วแล้วโดนเซตสตันปั๊ปปี้โดนสตันยาวๆเลยและไม่ได้ออกครับปั๊ปปี้พยายามจะฮีลเอาตัวรอดสุดท้ายโดนมานาวอยปิดคิวจากมิราเคิลอยู่ดีตอนนี้เงินดรอปลงมาเหลือ 9,000 แล้วมิราเคิลไปต่อที่มาตูมเพื่อนรักใส่ชิลแคสโดดเหยียบหัวคุโรกี้ไปก่อนส่วนมิราเคิลไม่มีมานามิราเคิลไม่มีมานาอย่างนั้นเหรอฟิงเกอร์ปิดคิวจากยับซอครับตาย80วินาทีไม่มีบายแบ็กครับเพราะมีโป้ก็บายแบ็กกลับมาด้วยเหมือนกันแล้วมีโป้มันจะไปที่บ้านทีเดียวเลยนะตรงนี้มาตูมโดดมาตบ GH โดนวูกงคอมมานไม่ใช่วูกงคอมมานติดจิงกูไป4สแต็กครับแล้วมาลึกมากเลยนะเมื่อกี้มาถึงป้อม3เลยนะครับป้อม2ยังไม่ได้ตีเลยฮะ55วินาทีมีโป้จะตีบ้านทีเดียวเลยนะปาแหลกจะหายนะเอาไปเร็วไปเร็ว45วิโอ้แต่ยังมีเอลเดอร์ไททันอยู่ครับถ้าเอลเดอร์ไททันตายทุกอย่างจะง่ายขึ้นตอนนี้ V5 ต้องพยายามซื้อเวลาให้นานที่สุดนะมาตูมเลือกเป็นทาเลนต์คลีบวก 50% ด้วยและสุดท้ายกลายเป็น Secret เล่นไม่เสี่ยงครับเพราะว่า Secret buy back ไปแล้ว Secret เลยไม่กล้าขึ้นไปสู้บนบ้านนะเดี๋ยวโดน Elder Titan สวน Secret เลยพอแค่นี้ดีกว่าเตะเซฟไว้ก่อนเห็นปั๊ปปี้ขึ้นเป็นโซล่าต่อนะส่วนไลออนจะเป็นฟอสตาร์ฟนะครับเวล 15 ตอนนี้ไม่มีทาเลนต์การเงินแล้วนะกลายเป็นทาเลนต์มานาเดรนแทนตอนนี้มานาเดรนวิละ180มีไลออนเบิร์นดูดมานาได้ไอ้นี่ทิปเปต2คนตีเกร็ดกดสโมกครับผมยับซอมีคอมโบพร้อมนะพร้อมที่จะไปเบิร์สปิดคิวหนึ่งคนนะครับโดยเฉพาะเอลเดอร์ไททันนี่ควรจะต้องตายคนแรกๆเลยเข้ามาโฟกัสเอลเดอร์ไททันแต่โดนอูเซปเปอร์ตัดครับมังกี้คิงยังไม่มี BKB ครับมาตูมโดนเบิร์สโฟกัสกดชีสได้ทันสตันก่อนตัวเองตายตรงนี้มิราเคิลมามานาวอยปิดยับซอไปแล้ววูกงคอมมานเพื่อจะเลนเซตไฟกลับมายับซอไปแบ็คครับตรงนี้ไมค์คอนโทรโดนนิชาลุมตีทิปเปิลคิวของนิชาครับนิชาคนเดียวเคลมไปหมดแล้วครับ3ตัวในทีมไฟครับจังหวะที่มิราเคิลไปล้วงแนวหลังมาตูมมาตบคุโรกี้ก่อนกัปตันผมมาหาแล้วไม่มีบายแบ็ก4คนด้วยโอ้โหถึงเวลาของมีโป้ต้องแต่งตีบ้านแล้วครับพวกเขาพยายามจะปิดคิวมะตูมครับแต่มะตูมมีชีสครับ มาตูมีชีสมาสวนทีมไฟแล้วพอไปโฟกัสมาตูมนิชาเลยฟรีแล้วดูพลังตีบ้านของมีโป้ไซซึ่งมีเดโซครับลดเกาะทาวเวอร์ทำให้มันตีบ้านได้ไวกว่าปกติและบวกกับ AC ด้วยครับโคตรลดเกาะตีบ้านครับแป๊บเดียวจบเกมครับ GG คอฮะเดโซ7หน่วย AC อีก5หน่วยรวมกันลดเกาะ12หน่วยครับที่มีตัวทาวเวอร์แป๊บเดียวเท่านั้นเจอมีโป้ลุมตีป้องแต้งต้องแต้งต้องแต้งจบเกมสุดท้ายแล้วเอลเดอร์ไททันที่คิดจะเอามาเคาน์เตอร์มีโป้มันยังไม่พอฮะแต่ว่าก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับ Secret คือปกติ Secret เล่นแผนเนี้ยแล้วก็เจอกับดับสไตล์นี้ของนิกมามันเล่นง่ายกว่านี้แต่นี่คือเล่นยากขึ้นกว่าเดิมพอตัวเลยเพราะมี Elder Titan มาเคาน์เตอร์มีโป้นะฟาดแบบโคตรอภิมหาแรงช้อยที่ Secret ตัดสินใจก็คือ Secret ที่เลือกที่จะเพย์เซฟนะครับไม่ขึ้นบ้านกลัว Elder Titan นะตอนที่เขาสามารถฆ่ามิราเคิลตอนไม่มีบายแบ็กได้เขามองว่าแบบนี้เพลย์เซฟกว่าพวกเขาไม่ควรจะขึ้นไปเสี่ยงเพราะพวกเขาบายแบ็กไปแล้วแล้วก็มาได้ไฟตรงกลางก็คือ Secret สโมกมา Secret ต้องการเปิด Elder Titan ให้ตายตัวแรกนะครับพวกเขาไปโฟกัส Elder Titan กัน Elder Titan ก็มีคนมาช่วยซ้อนก็คือ GH Uceptor ตัด Monkey Kingมาตูมเนี่ยเขามีแต่ดาเมจเขาไม่ได้มี Black King Bar นะเขาโดนเบิร์สจนเกือบตายแล้วแต่เขากดชีสทันพอกดชีสทันปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยก็คือวูกงคอมมานด์สวนแล้วยับซอก็บายแบ็กกลับมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะโดนมิราเคิลเบิร์สปิดคิวไปด้วยมานาวอยตอนแรกคือแอนติเมดอ่ะมันสู้ตรงๆไม่เก่งฮีโร่ตัวเนี้ยพอมาชนกับมีโป้และมังกี้คิงซึ่งเขาชอบสู้ตรงๆมากกว่าภาระหน้าที่ในการสู้ตรงๆของนิกมามันก็เลยอยู่กับเอลเดอร์ไททันแล้วก็ทิมเบอร์ซอนะถ้า2คนนี้แตกก็คือบายบายซึ่งใช่2คนนี้ก็คือโดนมีโป้ลุมสกรรมแล้วก็ตายก็จบเกมไปครับสำหรับเกมที่1 Secret ทำได้ตามแผนนะสตอมกลางเกมนะครับ